กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายบุญแก้วสมวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรพรรคเพื่อไทยผมขอหารือท่านประธานอยู่3เรื่องนะครับก็ผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธรทั้ง9อำเภอผมเนื่องจากพี่น้องประชาชนขาดไฟฟ้าเพื่อการเกษตรผมได้พูดคุยกับสสนะครับทั้ง3ท่านมีท่านปิยวัฒน์พันฉายเชื้อท่านธนกรชัยกุลนะครับสสจังหวัดยโสธรพรรคเพื่อไทยได้ลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธรได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องร้องขอมีเสียงเดียวกันว่าอยากได้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเข้าถึงที่ทำการเกษตรของพี่น้องประชาชนก็อยากฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยเรื่องที่สองนะครับผมได้รับร้องเรียนจากนายอุทัยโคตรสิงห์และนายสุพศนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแค่นะครับตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วนะครับจังหวัดยโสธรเนื่องจากชนกรมชนประทานได้ไปวัดไปสำรวจหนองทดใหญ่นะครับบ้านหนองแค่หลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ไปขุดให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากมันตื้นเขินก็อยากฝากกรมชลประทานช่วยไปดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเรื่องที่3นะครับผมได้รับร้องเรียนจากพี่น้องชาวอำเภอคอวังเนื่องจากถนนสายอำเภอคอวังไปยางสุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับและถนนสายบ้านตูมบ้านสังไปยังอำเภอคอวังเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบทนะครับมา2สายนะครับไม่มีงบประมาณก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะสำนักงบนะครับได้ขอไปหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้อนุมัติให้กับพี่น้องประชาชนก็อยากฝากท่านประธานด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับครับ